ส่วนไม้สาวพราวเสน่ห์เจนนิเฟอร์โลเปสก็เตรียมเอาเรื่องกับนิตยสาร Star in Touch ที่ลงข่าวมั่วว่าแฟนหนุ่มรุ่นลูกแคสเปอร์สมาร์ทแอบหนีเที่ยวคลับเกย์ชื่อดังในนิวยอร์กงานนี้ทั้งสาวเจโลและแฟนหนุ่มตาก็ลมออกหูและเตรียมให้ทนายเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะถือว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงของเธอและแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะ